อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดบาปิก้ามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่กุ้งลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงปาปริก้าพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบกับแป้งที่ละลายน้ำไว้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดกุ้งทอดและเฟรนช์ฟรายลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงปรุงรสชีสพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะ